คุณวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลแกนนำพรรคไทยรักษาชาติใช่แล้วบอกว่าวันนี้17มกราคมใช่ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานกกต.จะส่งคนชุดใหญ่บุกไปที่พรรคไทยรักษาชาติค่ะไปขอสอบปากคำคุณวรพัฒน์คุณวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลค่ะเพราะคุณวรวัฒน์เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางไปพบคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ที่ต่างประเทศหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายวาระค่ะไปรับนโยบายอะไรมาไปรับคำสั่งอะไรมาแล้วมีใครไปบ้างอีกเข้าข่ายปล่อยให้คนต่างแดนครอบงำชี้นำพรรคหรือไม่นั่นแหละค่ะไปกันที่คุณวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลนะคะแกนนำพรรคไทยรักษาชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายครับคุณวรวัฒน์ครับกกต.ที่เขาจะบุกไปที่พรรคไทยรักษาชาติเพื่อไปขอสอบปากคำมานะครับเขาส่งระดับไหนมาครับตามที่เขาแจ้งนะครับเขาส่งเป็นจดหมายมาครับเป็นจดหมายมาแล้วก็แจ้งว่าจากที่มีคลิปนะครับที่เป็นภาพว่าผมเดินทางไปยังประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทานข้าวร่วมกับท่านนายกทักษิณท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับในงานวันเกิดของท่านนายกยิ่งลักษณ์เมื่อวันที่21มิถุนายนครับอ๋อ21มิถุนายนเขาจะขอสอบปากคำข้อมูลเกี่ยวกับกรณี21มิถุนายนปี61นะฮะค่ะประเด็นสอบเขากำหนดประเด็นสอบมาอย่างไรบ้างครับตามหนังสือที่แจ้งมาก็ได้แจ้งมาว่าเนื่องจากว่ามีภาพนะครับมีคลิปว่าผมอยู่ในงานมานั้นด้วยนะครับก็เลยมาสอบประเด็นนะครับว่าทำไมต้องเดินทางไปนะครับแล้วก็มีใครอยู่ในงานบ้างค่ะครับมีการสอบถามพูดคุยกันหรือยังหรือว่าวันนี้เขาจะส่งตัวแทนมาสอบถามจากคุณวรวัฒน์โดยตรงสอบส่งทางเจ้าหน้าที่มาสอบถามเมื่อวานนี้แล้วครับอ๋อเมื่อวานส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วสอบถามครับเรียบร้อยแล้วเหรอคะการสอบถามเรียบร้อยนะครับเขามาตั้งแต่เมื่อวานเขามาสอบถึงที่พักเลยใช่ไหมฮะมาสอบถึงที่พักเลยครับโอ้ครับครับสอบคนเดียวหรือมีหลายคนครับเมื่อวานสอบคนเดียวครับคนเดียวเลยแหละฮะครับสองประเด็นหนึ่งทำไมจึงไปร่วมงานวันเกิดของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ได้ไปกินข้าวกับคุณทักษิณด้วยเมื่อวันที่21มิถุนายน61สองมีใครไปร่วมในงานนั้นอีกบ้างเป็นสองประเด็นถูกไหมฮะใช่ครับตกลงให้ข้อมูลไปอย่างไรครับเรื่องมีใครไปร่วมงานในวันนั้นอีกบ้างได้ให้ข้อมูลไปอย่างไรฮะจริงๆครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้เรียนแจ้งไปว่าพอดีผมเดินทางไปยังประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าตั้งใจจะเป็นเปิดร้านอาหารนะครับร่วมกับหลานสาวนะที่ลอนดอนนะครับครับแล้วก็มีโอกาสพบก็เลยไปร่วมรับทานอาหารด้วยตนเองในครั้งนั้นเองเนี่ยนะครับครับทางฝ่ายการเมืองเนี่ยมีผมคนเดียวเลยนะครับไม่มีใครสักคนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ที่นั่นมากกว่าครับอ๋อครับครับเป็นคนไทยที่อยู่ที่อังกฤษอยู่แล้วนะฮะใช่ครับสรุปแล้วก็คือ21มิถุนายน61คุณวรวัฒน์ไปลอนดอนจริงแต่ว่าไปเพื่อที่จะเปิดร้านอาหารที่เปิดร่วมกับหลานสาวที่ลอนดอนพอดีแล้วบังเอิญเนี่ยเขามีมีติ้งมีอีติ้งอะไรกันในจังหวะนั้นก็ไปจอยด้วยเฉยๆไม่ได้มีอะไรใช่ครับใช่ครับค่ะเอ๊ะคลิปหลักฐานที่กกต.เขาแจ้งเรามาเนี่ยมันมีครั้งเดียวหรือหลายครั้งคะที่คุณวรวัฒน์เดินทางและได้มีโอกาสไปพบทั้งคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์มีครั้งเดียวครับอ๋อมีครั้งนี้ครั้งเดียวใช่ไหมคะตอน21มิถุนาเป็นคลิปที่มันแพร่หลายมากเนี่ยนะฮะหรือเป็นคลิปที่เราโพสต์เองหรือคลิปจากที่มีคนถ่ายอะไรยังไงคะเป็นคลิปที่มีคนถ่ายครับ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 จำได้ละมันมีทั้งช็อตที่คุณทักษิณปารภถึงคนที่ออกจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่พรรคอื่นอะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะคือของผมเนี่ยนะฮะจะเป็นภาพนะฮะตอนนั่งรับประทานอาหารกันนะครับแต่ว่าในคลิปนั้นน่ะน่าจะเป็นอีกช่วงหนึ่งมากกว่านะครับที่ตอนที่ท่านไปคุยโทรศัพท์กับครับครับช่วงนึงนะครับวันนั้นคลิปออกมาวันนั้นคลิปออกมาเป็น2ช่วงจริงๆก็คือช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงเดือบนโต๊ะอาหารเห็นหน้าคุณวรวัฒน์ชัดอีกคลิปหนึ่งเป็นช่วงที่กำลังพูดโทรศัพท์อยู่ถูกไหมใช่ครับ
แล้วก็สาระที่พูดโทรศัพท์ก็พูดถึงคนที่ลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่กับพรรคฝ่ายตรงกันข้ามหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นถูกไหมถูกต้องครับแต่ว่าที่ตอนที่คุยโทรศัพท์ก็คุยที่โต๊ะอาหารไม่ใช่เหรอคุณวรวัฒน์ก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอไม่ครับท่านเดินออกมาคุยยืนของท่านเองต่างหากครับอ๋อเห็นรูปแล้วตอนนั่งอ๋อเห็นแล้วประเด็นที่เขามาสอบแค่นี้เหรอฮะทำไมถึงไปมีใครไปร่วมอีกบ้างแค่นั้นเองเหรอฮะก็เพราะวันนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับของพรรคเพื่อไทยแล้วตอนนี้เองเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ที่พรรคเพื่อไทยแล้วนะครับผมมาอยู่ที่พรรคไทยรักษาชาติครับคือถ้าไปสอบแบบนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนว่ามันจะเป็นการทำภาระให้กับทางกกต.มากเลยนะครับครับเพราะถ้าสมมติว่านะครับสมมติว่านะครับผมถามว่าท่านรัฐมนตรีทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับทำไมไม่ไปสอบบ้างเพราะท่านไปทานข้าวกับท่านพลเอกประยุทธ์ทุกวันเลยนะครับแล้วไปใช้ชื่อพรรคตามนโยบายรัฐบาลนะครับแล้วก็ไปเอาโครงการของรัฐบาลนะผู้สมัครก็ไปบอกเอาโครงการของรัฐบาลเป็นประเด็นที่ยกขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็ต้องมีแนวว่าจะเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคือถ้าไปสอบแบบนั้นเนี่ยปัญหาท่านจะเกิดขึ้นเองมากกว่าคือผมไม่เข้าใจว่าไปทำทำไมซึ่งผมก็งงนะครับว่าถ้าจะเอาประเด็นนี้มาสอบกันเนี่ยนะครับมันจะยิ่งยุ่งไปกันใหญ่นะครับผมเลยงงว่าไม่ทราบว่าทำไปทำไมมากกว่าครับมีการซักถามไหมครับว่าบนโต๊ะอาหารวันนั้นคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์พูดอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยกลยุทธ์ใหม่แตกเป็นไทยรักษาชาติแนวทางหรือกลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปมีสาระทำนองนี้บนโต๊ะอาหารวันนั้นด้วยหรือไม่ครับไม่มีหรอกครับเพราะว่าก็ไม่ได้ถามด้วยนะครับแล้วจริงๆก็ไม่มีนะครับเพราะว่าไปทานอาหารกันเนี่ยก็ไม่มีทางคุยเรื่องการเมืองอยู่แล้วเพราะว่าในนั้นไม่มีพรรคไม่มีคนจากการเมืองเลยเหรอฮะพอจำได้ไหมครับว่าตอนต่อสายคุยโทรศัพท์แล้วก็พูดถึงพรรคเพื่อไทยคนของพรรคเพื่อไทยที่ตีจากกันนะครับปลายสายทางฝั่งเมืองไทยเป็นใครทราบไหมฮะคือในช่วงที่ท่านไปคุยนะผมไม่ได้ไปยืนดูนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่คุยโทรศัพท์เราก็หลบอยู่ไกลอยู่แล้วครับไม่ทราบใช่ไหมครับว่าต่อสายคุยกับคุณสมชายวงสวัสดิ์หรือเปล่าต่อสายคุยกับใครอะไรเงี้ยไม่ทราบครับเพราะอยู่คนละช่วงกันครับใช้เวลาสอบถามกันหลายนาทีไหมครับไม่นานมากนะครับสักครึ่งชั่วโมงเองครับโอ้ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับครับระดับที่มาเป็นระดับเจ้าหน้าที่ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นที่ทั่วไปครับอ๋อครับระดับเจ้าหน้าที่ของกกต.นอกจากคุณวรวัฒน์มีใครในพรรคเพื่อไทยมีใครในไทยรักษาชาติถูกเรียกสอบหรือถูกมาสอบบ้างไหมครับตอนนี้อย่างครับผมเข้าใจว่าตอนนี้จะเป็นผมเป็นคนแรกเลยจริงในส่วนของผมเนี่ยผมยังเข้าใจว่าตอนที่ผมยังอยู่ที่อังกฤษนะครับได้ข่าวว่าก็มีการเรียกบอกจะให้สอบเหมือนกันผมก็เรียกว่าถ้าผมกลับเข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตรวจคนเข้าเมืองมากกว่ามั้งในสอบถามสอบอะไรแต่พอมาปีนี้มาเจอเป็นกกต.ผมก็งงว่ามันไม่น่าจะเป็นกกต.ไปได้ที่มาสอบเอ๊ะทำไมตอนแรกจึงนึกไปถึงตม.ล่ะครับทำไมล่ะฮะคือตอนนั้นเนี่ยนะครับผมจำได้ว่ามีข่าวนะฮะออกมาว่าเหมือนกับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านพลเอกประวิตรมั้งครับได้มีคนไปถามแล้วท่านบอกว่าก็ให้ทางอะไรใครสักคนหนึ่งบอกให้ไปสอบสิอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังนึกว่าผมกลับเข้ามาคนต้องโดนสอบแน่ๆเลยว่าทำไมถึงไปอะไรเงี้ยโอ้ครับครั้งแรกคิดว่าจนผมลืมไปแล้วครับแล้วจนมาสอบวันนี้ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันครับโอ้ทิ้งช่วงนานเกินไปว่าไงเงี้ยผ่านไปครึ่งปีผ่านไปครึ่งปีนะเนี่ยแต่คือที่งงคือทำไมต้องไปกกต.เอาก็อาจจะมีประเด็นไปรับนโยบายไปรับแนวคิดไปรับคำสั่งเข้าข่ายปล่อยให้คนแดนไกลครอบงำพรรคกันเสียเขาจะมองประเด็นนั้นใช่ไหมผมไม่ใช่กรรมการบริหารหรือว่าไม่ใช่อะไรเลยของเพื่อไทยจะมาสอบผมมาจับไปครอบกันในการเลยครับอันนี้ก็ต้องไปถามกกต.อีกทีโอเคเดี๋ยวไปสอบถามกกต.ให้ขอบพระคุณมากเดี๋ยวจะไปสอบทานทางกกต.ว่าคิดอะไรกำลังจะทำอะไรขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะขอบพระคุณนะคะคุณวรวัฒน์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลนะคะแกนนำพรรคไทยรักษาชาติก่อนนี้อยู่พรรคเพื่อไทย
ทีนี้ก็มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาว่าทำไมไม่ไปเจาะลึกที่คุณจรุงวิทย์เลขากกต.ก็ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพเราต่อสายนัดหมายกับคุณจรุงวิทย์ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ติดภารกิจบรรยายเช้าวันนี้ติดภารกิจจริงๆเข้าใจว่าที่เชียงใหม่ใช่มีบรรยายนะครับนะครับไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้อะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้จะมาว่ากันแล้วกันถ้ามีโอกาสเราก็อยากสอบถามกันแบบพรุ่งนี้มีโอกาสเราจะเชิญเลขากกต.มาอธิบายความนิดนึงใช่ค่ะคงมีหลายเรื่องที่อยากจะได้คำตอบไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกมีหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่นักเลขาจะกระซิบถามท่านเลขากกต.ว่าที่เราฟันธง24มีนาเลือก24มีนาประกาศ9พฤษภาโอเคไหมก็ยังตอบไม่ได้ตกลงรับรองไปก่อนตามสอยที่หลังใช่ไหมมั่นใจนะว่าไปสอยที่หลังแล้วจะไม่เกิดประเด็นทางกฎหมายว่ากันด้วยเรื่องคนที่ถูกสอยได้ใช้สิทธิ์โหวตประธานสภาโหวตนายกโหวตนายกจบไปเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วจะมีปัญหาไหมนั่นแหละที่คนตั้งข้อสังเกตกันเยอะรอดูแล้วกันตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ